เข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลทำหน้าที่ของตัวเองคือหน้าที่ของชาวพุทธมาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญคนที่ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องสะสมบุญไว้มากๆทานก็ต้องทำไว้สม่ำเสมอศีลก็ต้องรักษาไว้มั่นคงตั้งแต่ศีล5มีโอกาสก็ศีลอุโบสถศีล8เราก็มาพัฒนาศีลของตัวเองให้เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเพิ่มบารมีศีลบารมีของเรามากขึ้นแล้วการเจริญสติเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนชี้แนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำบุญก็ไม่เกิดเมื่อบุญไม่เกิดเราก็เป็นคนไม่มีบุญเมื่อไม่บุญก็ไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขว่าบุญที่เป็นที่มาของความสุขคนที่ไม่มีความสุขคือคนที่ไม่มีบุญไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีบุญเกิดมาแล้วมาด้วยบุญแต่ก็ไม่ได้ศึกษาบุญไม่ได้สร้างเพิ่มเติมต่อบุญก็หดหายเรียกว่าถ้าลงทุนก็ขาดทุนกำไรก็ไม่ได้ทุนก็ขาดทุนของความเป็นมนุษย์ได้มาจากบุญที่เราได้สะสมที่เราได้สร้างเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาแต่เมื่อเราได้มาแล้วความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือกายของเราสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนขาก็ครบแต่เราไม่สร้างบุญต่อบุญก็หมดในชาติปัจจุบันนี้ชาติหน้าเป็นคนไม่มีบุญคือเกิดเป็นคนไม่ได้ไม่มีบุญได้เกิดอยากจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้อยากไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไม่มีบุญคนมีบุญที่จะไปได้เป็นได้นั้นพระองค์จึงสอนให้เราสะสมสร้างเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญไม่สร้างบุญก็ขาดทุนคนที่ขาดทุนไปทางไหนก็เป็นคนที่ใจร้อนใจร้ายเป็นคนที่ใจเศร้าหมองไม่ร่าเริงไม่ผ่องใสจิตใจไม่เบิกบานไม่มีบุญทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยสัมผัสนี่เขาเรียกว่าเราไม่สะสมบุญให้ตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างต้องทำมาวัดก็มาสร้างบุญของตัวเองไม่ได้สร้างให้ใครสร้างให้กับตัวเราเองเพราะบุญนี้เป็นของเราดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติดำเนินแนวทางให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเราจะเข้าใจได้ต่อเมื่อเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเรามองภายนอกมองไม่ออกดูไม่เห็นแต่ต้องมองภายในใจของเรานี่แหละดังนั้นการทำสติทำสมาธิปัญญามันก็เกิดตัวรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความเป็นบุญเป็นบาปอารมณ์ของบุญก็คืออารมณ์ที่มีปิติเมื่อเรามาให้ทานในวันนี้เรามีปิตินึกถึงทานของเราก็เป็นบุญใจเบิกบานผ่องใสอิ่มเอิบแช่มชื่นหัวใจนึกถึงเมื่อไรใจก็มีความสุขว่าวันนี้เราได้มาถวายทานมาที่วัดมาประพฤติปฏิบัติสมาทานศีล5นึกถึงศีลที่ไรก็โอ้วันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุข
จิตใจของเรามานึกถึงศีลนึกถึงทานใจของเราก็มีความเอิบอิ่มเบิกบานผ่องใสนี่ก็เรียกว่าบุญมันเกิดมันเห็นที่ใจตัวเองใครไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเราเห็นตัวเรารู้เพราะเรามีสติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของใจว่าใจเรามีความสุขในเมื่อเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรมจิตใจของเราสงบอยู่ที่บ้านไม่เคยสงบเลยพุทโธไม่เคยมีเลยแม้แต่ลมหายใจตัวเองเราก็ไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยคือตัวที่เราขาดสติตัวรู้คือตัวสติสร้างสติให้เกิดขึ้นคือสร้างตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายกับใจของเรารู้แค่สองอย่างเท่านั้นเองกายกับใจกายคือรูปนี้อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เรียกว่ากายใจก็คือความคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วเดี๋ยวคิดรักคิดชังคิดโกรธคิดโลภมันมีอยู่ในใจเราเนี่ยเราก็เห็นมันอยู่ตลอดเวลาคือเอาตัวรู้เนี่ยเข้าไปกำกับรู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรกำหนดอยู่ที่กายใจของเราเนี่ยน้อมก็มาโอปนิโกน้อมก็มาดูมาเห็นมาทำความรู้หลักธรรมอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายกับใจเนี่ยเป็นหลักข้างนอกเป็นองค์ประกอบแต่สิ่งสำคัญคือกายกับใจเนี่ยรูปกับนามกายคือรูปใจคือนามเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานมันอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดที่เราค้นหากันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองบุญก็อยู่ที่ใจตัวเองใจที่มีความสุขเมื่อเราให้ทานเมื่อเรารักษาศีลเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาใจของเราก็เบาสบายตัดละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันนี่วิธีฝึกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่ทุกลมหายใจนั่งก็รู้ว่าเราหายใจเดินเราก็รู้ว่าเราหายใจทำอะไรเราก็หายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าใจของเรามีอยู่กับพุทโธเนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยใจของเราก็เป็นผู้รู้รู้ว่าเราหายใจอยู่เป็นผู้ตื่นไม่หลับไม่ไหลไม่หลงเป็นผู้เบิกบานใจของเราก็เบิกบานผ่องใสอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ละอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนความเศร้าหมองความเร่าร้อนไม่มีเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความเบาเหลือแต่ความสบายนี่เราก็ฝึกทุกวันสิ่งที่เราฝึกทุกวันเนี่ยสติของเราก็เพิ่มพูนตัวรู้ของเราก็มากขึ้นมาคิดปุ๊บก็รู้ปั๊บเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรคิดถึงใครคิดไปไหนเราไม่รู้เลยแต่เมื่อสติของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นมหาสติมหาพระว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถรู้ความคิดของตัวเองได้พอมันคิดก็รู้เลยว่านี่มันคิดไม่ดีเราก็ละซะละความคิดทำใจเฉยถ้ามาคิดดีเราก็เฉยซะว่านี่คิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับไม่เกิดกับดับความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันก็ดับที่มันไม่ดับเพราะเราไปย้ำคิดย้ำทำคิดบ่อยๆทำบ่อยๆจนความคิดนั้นอยู่กับเราเราไม่ละไม่วางไม่ปล่อยความคิดนั้นก็เลยเป็นตัวตนเราเขาเป็นอารมณ์ที่ลึกที่มันรัดใจของเราไว้ให้เศร้าหมองให้คุณมัวให้เราร้อนนี่เพราะความยึดความติดในอารมณ์ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางก็รู้เท่าทันก็ละเสียปล่อยเสียวางเสียคือไม่ทำตามความคิดของตัวเองมาคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ไม่ทำตามดูมันว่าถ้าเราไม่ทำตามแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็วางเฉยซะอุเบกขาวางเฉยทำใจเฉยรู้แล้วก็เฉยมาคิดดีเราก็รู้รู้แล้วก็เฉยซะมาคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าความคิดไม่ดีเราก็เฉยซะไม่ปรุงแต่งเมื่อเราไม่ปรุงแต่งจิตมันก็หยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งอยู่กับตัวรู้คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็อยู่กับปัจจุบันตลอดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้
พอตัวรู้มันเพิ่มขึ้นมากๆปัญญามันก็ตัวละมันก็เกิดขึ้นปัญญาคือตัวละละความเห็นผิดละความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเราให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะทานศีลเป็นเบื้องต้นแต่ที่สุดคือสมาธิสมาธิทำให้เกิดสติเกิดความตั้งมั่นของใจเกิดความรู้คือปัญญารอบรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้เราต้องฝึกมาอยู่บ้านเราไม่เคยฝึกเราปล่อยจิตปล่อยใจจนเคยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดคิดไม่หยุดหลับก็ฝันอีกนั่นแหละคือความคิดของตัวเองเวลาหลับแล้วมันฝันไปหาคนนู้นหาคนนี้จิตมันปรุงแต่งมันคิดถึงใครมันก็ฝันไปมันฝันไปไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยจิตไม่เคยพักเลยถ้าเป็นรถเป็นเครื่องจักรมันก็พังแล้วโยมหลายปีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้มันคิดไม่หยุดมันจะเป็นเครื่องจักรมันไม่ได้พักเลยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดตื่นก็คิดหลับก็คิดคิดจนกลายเป็นคนเรียกว่าเครียดคิดมากๆกลายเป็นความเครียดเครียดมากๆก็ไม่มีทางออกไม่เห็นทางออกของตัวเองก็กลายเป็นคนก็เรียกว่ามีปัญหาถ้าเครียดมากๆก็มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็หาทางออกไม่ได้ก็หาทางออกในทางที่ผิดๆมีมากมายในสังคมฆ่าตัวเองบ้างฆ่าครอบครัวบ้างเครียดมากหาทางออกไม่ได้แต่กว่านั้นคือทางออกไปออกในทางที่ผิดพอเกิดจากความเครียดความคิดนั่นเองมันคิดไม่หยุดมันคิดแล้วคิดเล่าคิดอยู่นั่นแหละคุณคิดอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เคยว่างเลยไม่เคยพักเลยเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์เหมือนกันนะมันต้องมีเวลาพักไม่มีเวลาพักเดี๋ยวมันก็พังมันใช้งานมากไปมันก็พังชีวิตของเราก็เหมือนกันมันคิดมากไปมันก็พังมันต้องหยุดบ้างสมาธินี่ทำให้หยุดความปรุงแต่งหยุดความคิดนึกอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบใจสบายนั่งที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายจิตมันว่างแล้วมันสบายไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาปรุงแต่งจิตมันอยู่กับปัจจุบันเราต้องฝึกอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้จิตของเราไม่ว่างมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาไอ้ความวุ่นนะไม่มีใครต้องการมันวุ่นวายคำว่าวุ่นวายไม่มีใครอยากได้จิตมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองถ้าจิตมันสงบแล้วมันก็ผ่อนคลายนั่งสบายเดินสบายใจมันว่างใจมันเบากายมันเบาถ้าจิตมันเบาเมื่อไหร่ใจเบาเมื่อไหร่กายก็เบาเมื่อนั้นมันอาศัยกันจิตนี่สำคัญมากเราต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาสู่ตัวเองนั่นจิตนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาต้องฝึกฝนอบรมนะอยู่บ้านเราไม่เคยรู้เลยเรื่องจิตตัวเองนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ว่าคิดอะไรปล่อยให้มันคิดจนเพลินไปเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่มันก็คิดอยู่สองเรื่องนั่นแหละสรุปแล้วมันคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มันหยุดเรื่องเก่าเมื่อไรเรื่องใหม่ก็มาเมื่อนั้นเรื่องใหม่หยุดเมื่อไรเรื่องเก่าก็ขุดคุยมาเมื่อนั้นมันอยู่สองอย่างนี่แหละมันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาทำไงจะให้มันอยู่กับปัจจุบันก็ต้องมีพุทโธมีสติพุทโธเป็นอุบายที่จะดึงรั้งจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะได้ฝึกฝนให้ดูลมหายใจเนี่ยต้องการให้จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันออกไปข้างนอกนะอยู่ข้างนอกมันวุ่นวายมันไปหาใครไปยึดใครไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมันวุ่นวายหมดตราบใดที่เราไม่เอาจิตไว้กับกายตัวเองมันหาความสุขไม่ได้งั้นเราต้องเอาจิตมาไว้กับตัวเองเอาไว้กับปัจจุบันเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเราต้องกำหนดพยายามน้อมกรรมโอปนิโกกำหนดมาที่ลมหายใจตัวเอง
ก็เรียกว่าอานาปานุสติกำหนดลมหายใจพระพุทธองค์ก็ในวันที่พระองค์จะตรัสรู้ก็กำหนดลมหายใจแต่พระองค์ไม่ได้พุทโธพระองค์กำหนดลมหายใจเห็นลมหายใจอัสสสะลมหายใจเข้าปัสสสะลมหายใจออกแค่นั้นเองไม่ได้กำหนดอะไรเพียงแต่ดูลมหายใจลมหยาบลมละเอียดกระทบเข้าสองช่องจมูกลมหายใจลึกไปถึงไหนมันเข้าไปเนี่ยมันสุดตรงไหนลมหายใจเนี่ยแล้วเวลามันจะออกมาเนี่ยมันออกมาจากตรงไหนลมหายใจมันออกมาจากช่องท้องไหมมันออกมาจากตรงไหนมันจึงมาผ่านสองช่องจมูกของเราได้เนี่ยลมมันมาจากไหนเรากำหนดรู้หลับตาเห็นลืมตาเห็นดูลมหายใจตัวเองเป็นหลักเราภาวนากำกับไว้พูดลมเข้าโตลมออกการลืมการเผลอการเพลินเพราะมันคอยจะเพลินอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็หายไปเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็หายไปไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องนี้ความเคยชินของจิตมันคิดจนเคยจะให้มันหยุดอยู่กับที่มันไม่หยุดต้องอาศัยอุบายคือพุทโธนี่แหละกำหนดไว้จะได้ไม่ลืมไม่หลงไม่เผลอไม่เพลินนะมันสงบแล้วพุทโธก็ไม่มีพอไปเข้าสู่ความสงบพุทโธมันก็ไม่มีไม่ต้องพุทโธมันก็อยู่กับความว่างกับความสงบมันไม่ต้องภาวนามันเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องภาวนาเหมือนเราขึ้นรถไปถึงปลายทางแล้วไม่ต้องอาศัยรถอีกภาวนาก็เหมือนรถนะมันพาหนะที่นำทางเราไปพอไปถึงปลายทางเราก็ไม่ต้องขึ้นเราก็ลงจากรถนั้นก็ไม่ต้องสนใจมันเราถึงปลายทางถึงที่หมายแล้วที่หมายคือความสงบพุทโธก็ไม่ต้องมีสัมมาอรหังยุบหนอปองหนออะไรก็ตามที่เขากำหนดเป็นเพียงการกำหนดเป็นที่ยึดของจิตเท่านั้นเองพอเข้าไปสู่ความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปล่อยหมดไม่เอาไม่สนใจก็ต้องทิ้งไปพุทโธก็ทิ้งไปสัมมาอรหังก็ทิ้งไปยุบหนอก็ทิ้งไปรูปนามก็ทิ้งไปกำหนดยังไงก็ทิ้งหมดเพราะมันไปอยู่กับความว่างแล้วอยู่กับความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปถึงที่หมายแล้วเหมือนกันโยมนั้นคนเราบางคนก็แต่มันเป็นอุบายกรรมฐานมีตั้ง40อย่างที่พุทธเจ้าสอนไว้ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวแต่พุทโธเนี่ยมันทำได้ง่ายอันดูความเคลื่อนไหวของลมแม้แต่พระพุทธองค์ก็อาศัยกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เองเป็นหลักนั้นครูบาอาจารย์จึงตั้งต้นด้วยการว่าพุทโธมันเป็นกลางมันเป็นการภาวนาที่เป็นกลางเราสามารถทำได้ทุกขณะยืนอยู่เราก็มีลมหายใจนอนอยู่เราก็มีลมหายใจเดินอยู่เราก็มีลมหายใจกินเราก็มีลมหายใจลมหายใจมีอยู่ทุกขณะเราสามารถกำหนดรู้ได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ไหนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราก็จะไม่สงสัยบางคนก็สงสัยอาจารย์นั้นบอกยุบหนอพองหนออาจารย์นั้นบอกรูปนามอาจารย์นั้นบอกสัมมาอรหังอาจารย์นั้นบอกให้ดูท้องยุบท้องพองที่จริงมันเป็นอุบายทั้งหมดเลยพอสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทิ้งหมดไม่สนใจไปอยู่กับความว่างความสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปหมดไม่มีเพราะกรรมฐานมี40อย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนเป็นอุบายเป็นจริตของคนว่าคนไหนสนใจอย่างไรแล้วมันสงบบางคนพุทโธไม่สงบก็กำหนดเกศากำหนดเส้นผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังคืออย่างน้อยก็เอากายนี่แหละเป็นหลักทุกอย่างมันต้องมาผูกติดอยู่กับกายตลอดกรรมฐาน40ก็คือกายนี้เองฉะนั้นกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมฐานหมดพิจารณาส่วนไหนก็เป็นกรรมฐานส่วนนั้นเป็นที่ตั้งของการงานในการกำหนดรู้และสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่สงสัยคนที่ยังสงสัยคือคนที่ยังเคว้งคว้างยังหาหลักไม่ได้ยังไม่เข้าสู่ความสงบยังกำลังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงปลายทางของความสงบและสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการเวลาบางคนมีเหตุมีปัจจัยมาเคยสร้างเคยทำมากำหนดปั๊บก็สงบได้เลยพื้นฐานมีอยู่แล้วตั้งแต่อดีต
นะพอมาปัจจุบันนี้เล็กๆน้อยๆก็เข้าใจได้แต่บางคนก็ลืมเลือนอาศัยทำบ่อยๆต้องทบทวนบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆอย่างเทศเนี่ยพระเทศบางคนก็เข้าใจได้ง่ายพูดแค่ครั้งสองครั้งก็เข้าใจได้เลยแต่บางคนพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังแล้วฟังอีกก็ยังไม่เข้าใจพื้นฐานมันต่างกันตรงนี้ตรงที่บุญบารมีของเราที่สร้างมาสะสมมาตั้งแต่อดีตบางคนสะสมมามากแค่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็เข้าใจแต่บางคนต้องทำบ่อยๆฟังบ่อยๆบางคนนี่ตลอดชีวิตนะต้องทำไปถึงตลอดชีวิตชีวิตนี้ยังไม่สำเร็จก็ต้องชาตินาอีกชาติโน้นอีกขนาดพระโสดาบันยังต้องเจ็ดชาติโยมเข้าสู่กระแสธรรมแล้วพระโสดาบันเนี่ยแต่ว่ายังต้องเกิดอีกเจ็ดชาติคิดดูก็แล้วกันถ้าเรายังไม่ลงสู่กระแสธรรมนี่อีกกี่ชาติยังบอกไม่ได้ว่าชาติไหนที่เราจะเข้าใจเรื่องของธรรมะแต่อาศัยเหตุปัจจัยเนี่ยทำบ่อยๆให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆทำไปเป็นนิสัยของเราอาศัยความเรียกว่ามีความเพียรมีความพยายามอยู่ทำบ่อยๆนั้นนิสัยมันก็จะเกิดนิสัยของความภาคเพียรพยายามมันต้องสำเร็จสักวันหนึ่งโยมไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าอาจจะสำเร็จหรือไม่ก็ชาติต่อๆไปก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยของตัวเองบางคนนึกว่าทำแล้วสำเร็จชาตินี้เลยมันสำหรับคนที่มีบุญที่ได้สร้างสมมามีเหตุปัจจัยมาพอสมควรบางคนปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันฟังธรรมพระพุทธเจ้าแค่ประโยคเดียวก็สำเร็จสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยโยมไม่ใช่สำเร็จขั้นต้นสำเร็จจนบรรลุพระอรหันต์เลยฟังธรรมแค่ประโยคเดียวแต่บางคนนี่ก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่สำเร็จเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปพบหน้าชาติหน้าไปสร้างบารมีต่อนี่เขาเรียกว่าบุญที่ทำมาต่างกันงั้นคนเราก็เหมือนกันเข้าวัดก็เหมือนกันโยมต่างคนต่างก็มาด้วยบุญที่เข้าได้นี่บุญพามาเคยทำเคยสร้างบุญก็พามาเพิ่มเติมต่อกลัวบุญจะหมดไม่งั้นบุญมันหมดทานไม่ให้มันก็หมดบุญศีลไม่รักษามันก็หมดบุญภาวนาไม่ทำมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาก็ไม่สร้างบุญศรัทธาที่มีอยู่ก็เสื่อมไปถอยไปถ้าเราขาดสติขาดปัญญาศรัทธาก็ขาดไปด้วยมีความเสื่อมถอยไปด้วยเหมือนบางคนมาวัดตั้งใจมานึกว่าวัดเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดไว้แต่ยังไม่เห็นของจริงมาวัดทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนจะต้องพูดเพราะๆทุกคนจะต้องไม่มีการทะเลาะเบาแว้งพอมาแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นคนโน้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่างแสดงกิริยามารยาทไม่เหมือนกันบางคนก็สุภาพเรียบร้อยบางคนก็หยาบบางคนก็ยิ่งกว่านั้นอีกมีการประทุษร้ายกันพอมาเห็นแล้วศรัทธามันหมดมันเสื่อมศรัทธานี่เขาเรียกว่าปัญญามันไม่เกิดพอเห็นแล้วศรัทธามันหมดไม่เข้าวัดแล้วโอ้ไปวัดยังมีอย่างนี้จะเข้าไปทำไมผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้สร้างบุญมันเสื่อมเราต้องแยกให้ออกว่าเป็นเฉพาะบุคคลไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งวัดทุกคนเข้ามาก็มีกิเลสเข้ามามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามามีบารมีที่ต่างกันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วบางคนทำมามากก็มีนิสัยที่เรียบร้อยพูดง่ายฟังง่ายทำง่ายบางคนก็หยาบมาทำมาน้อยมาก็ยังอาศัยของหยาบอยู่มาแสดงกริยาที่หยาบหยาบวาจาที่หยาบหยาบเราก็ต้องให้อภัยกันถือว่ามันเป็นการฝึกฝนอบรมนะทุกคนไม่เหมือนกันพระก็เหมือนกันที่มาบวชบางคนก็เรียบบางรูปก็เรียบร้อยบางรูปก็อาจจะกระโชกโคกหักบางรูปอาจจะพูดไม่เพราะไม่สวยแล้วอะไรภาพบุญที่ทำมาแสดงกิริยาวาจาออกมาอย่างนั้นนะยังต้องฝึกฝนยังต้องอบรม
ยังต้องบ่มอินทรีย์ต่อไปเพิ่มพูนศรัทธาต่อไปสักวันหนึ่งก็คงจะเรียบร้อยถ้าบุญบารมีเต็มก็คงจะเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ก็ถือว่าเป็นการขัดเกลาเรามาเพื่อขัดเกลากันนะฉะนั้นบางอย่างก็ต้องทำจิตทำใจยอมรับว่าสังคมเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนก็ดูน่ารักน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาบางองค์บางรูปก็ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสกริยาวาจาการกระทำต่างๆก็ยังต้องฝึกฝนอยู่นะแต่ก็อาศัยเหตุปัจจัยมาเราได้ยังอุตส่าห์ได้มาฝึกฝนอบรมแสดงว่ามีบารมีมาเหมือนกันแต่บารมีมันน้อยยังน้อยอยู่ต้องเพิ่มเติมต่อไปนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องแยกแยะด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็แยกแยะไม่ได้มันก็เหมารวมวัดนั้นถ้ารูปไหนคนไหนทำผิดสักคนสักรูปหนึ่งก็เหมาวัดเลยวัดนั้นเห็นไหมมันทั้งวัดเลยไม่ใช่โยมมันเฉพาะบุคคลวัดนะก็ดีอยู่แล้วทุกอย่างดีหมดแต่คนที่มาอยู่วัดนะไม่ค่อยดีคือมันมีกิเลสมามีตัณหามามีอุปทานมาต้องมาขัดมาเกลามาละมาวางมาปล่อยถ้ามันปล่อยไม่ได้มันก็ยึดเหมือนเก่าอยู่ที่บ้านเคยยึดยังไงมาวัดก็ยึดอย่างนั้นตัวกูของกูใครว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้ใครเตือนไม่ได้ก็แสดงอารมณ์กิริยาที่เคยอยู่ที่บ้านอย่างไรมาอยู่วัดก็อย่างนั้นยังไม่สามารถถ่ายถอนความคิดความยึดความติดต่างๆได้ก็ต้องค่อยๆไปนะไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บบารมีไม่เท่ากันอันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยกันใช้สติใช้ปัญญามากันไปวัดไหนเราไม่ใช่ว่าจะดีทั้งวัดไม่ใช่มันต้องมีประปนกันไปมีที่สุดมีท่ามกลางมีชั้นล่างลงมาอีกดอกบัวก็มีสีเหล่าที่พุทธเจ้าบอกนั่นแหละมันมีอยู่ทุกที่แม้แต่ในวัดในวาก็มีที่ไหนก็มีหมดเพียงแต่เราแยกให้ออกตอนนั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของคนมีกิเลสตราบใดที่ยังไม่พ้นกิเลสทุกคนก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีการกระทบสัมผัสถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องแสดงออกมาคนไหนมีสติมีปัญญาควบคุมได้เขาก็ไม่แสดงออกเขาก็ควบคุมตัวเองเอาไว้นี่เขาเรียกว่าเขารู้จักใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนั่นวัดก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะขัดเกลาความรู้สึกนึกคิดคำพูดการกระทำเพิ่มพูนในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือพยายามละทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาเข้ามาวัดแล้วก็ลดตัวตนนะไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุกายเรานี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับไปเท่านี้เองมาพิจารณาเห็นของจริงที่มีอยู่พิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวมันเกิดสติเกิดปัญญามันก็ละวางไปเองใหม่ๆมันก็ยังยึดยังติดอยู่ใครว่าใครกล่าวใครตักใครเตือนก็มีอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของคนเรายังอยู่เป็นปุถุชนปุถุชนผู้ยังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันยังละไม่ได้มันก็ต้องแสดงออกมาดังนั้นการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เรามาดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นเขาจะทำไงก็เราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เรื่องของเราว่าเรามาเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายในการมาวัดของเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอะไรที่เป็นบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเราก็มาเพิ่มบุญของเรานี่ต่างหากที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะมาทำกันไม่ว่าวันพระวันหยุดวันที่เรามีโอกาสเข้าวัดจริงคนเราก็ให้โอกาสมาแล้วนะแต่โอกาสไม่เท่ากันบางคนมีโอกาสน้อยไม่ทันได้เข้าวัดนะมัวเพลินอยู่มัวเผลออยู่มัวลืมอยู่ลืมตัวลืมตนว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนจากโลกนี้ไปเลยไม่ได้ทำไม่ทันได้ทำไม่ทันได้คิดชีวิตก็หมดแล้วหมดโอกาสเวลาหมด
ก็ให้มาแค่นั้น5 ปี10 ปี20 ปีไปแล้วโอกาสมีน้อยแต่ไม่ได้ทำฉะนั้นโอกาสคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ให้มามาก70 ปี80 ปี90 ปีก็มีแต่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันลูกยังไม่โตหลานยังไม่โตยังห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นไอ้ห่วงนี่แหละมันทำให้ไปไหนไม่ได้วันพระก็มาไม่ได้มาถือศีลอุโบสถไม่ได้มานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ห่วงไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเลี้ยงหลานไม่มีคนดูแลสมบัติห่วงจนไปไหนไม่ได้โยมไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ชาติหน้าไม่ได้เนี่ยห่วงจนไปไม่ได้เลยโยมไม่มีทางไปติดห่วงอยู่คนเราต้องละมั้งนะห่วงมันห่วงเนี่ยมันทำให้เราไปไหนไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ก็ไปไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ไปไม่ได้ไปเป็นพรหมก็ไปไม่ได้ไปเป็นพระอรหันต์ก็ไปไม่ได้งั้นการตัดห่วงเนี่ยหัดไว้โยมฝึกไว้เดี๋ยวเราก็ต้องจากกันเราหัดจากตั้งแต่ตอนนี้ว่าจากมาแล้วเป็นยังไงคิดถึงไหมบ้านคิดถึงไหมครอบครัวคิดถึงไหมสมบัติเราจะจากจริงๆเนี่ยเรารักแสนรักห่วงแสนห่วงเราก็ต้องทิ้งหมดมันไม่ได้ไปกับเราไม่ได้อยู่กับเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปตัวใครตัวมันใจก็ช่วยเราไม่ได้ทรัพย์ก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยนอกจากบุญกุศลที่จะช่วยเราให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบุญเท่านั้นที่ช่วยได้เห็นไหมอย่างอื่นช่วยเราไม่ได้เลยมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านแสนล้านหมื่นล้านเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ช่วยเราพ้นนรกไม่ได้ช่วยเราพ้นจากความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้แต่บุญนี่ช่วยได้ทานนี่ช่วยได้ศีลนี่ช่วยได้ภาวนานี่ช่วยได้ฉะนั้นเราต้องฉลาดเป็นมนุษย์ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดนี้บุญกุศลก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้นั่นคำว่าบุญคำว่ากุศลเป็นของคนผู้ฉลาดนำไปได้โยมเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นำไปได้ทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องทิ้งเห็นไหมคนตายก็ทิ้งไว้นะทิ้งไว้ให้เราดูให้เราได้พิจารณาว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของเราเลยถูกเขาเผาหมดกลายเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุไปดินน้ำลมไฟตอนมาก็มาแบบธาตุนั่นแหละไปก็ไปด้วยธาตุพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดสติตัวรู้เกิดปัญญาตัวละตัวละตนเราเขาไม่มีเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าธรรมคือธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ชีวิตคนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาไม่ใช่เดินหนีไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่ได้กำลังเดินเข้าไปเราก็ตายกันมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่เราไม่รู้แต่ก็พูดให้ฟังบ่อยๆจะได้เกิดสติเกิดปัญญาตายจากความเป็นเด็กมาแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กตายจากเราไปแล้วเราไม่รู้เลยมันตายไปเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเราอยู่ได้ไม่นานวัยหนุ่มวัยสาวก็ตายจากเราไปอีกมันตายมาทุกวัยแล้วโยมเนี่ยหลายวัยแล้วที่ตายมาเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยเรามัวเพลินมัวเผลออยู่เพราะอะไรเพราะเราประมาทพุทธเจ้าบอกเราประมาทคนประมาทนั้นคือคนที่ตายตายจากคุณงามความดีไม่ได้ทำไม่ได้สร้างแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ต่างกับคนตายเพราะคนตายทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้คนตายไม่มีจิตวิญญาณวิญญาณออกจากร่างแล้วไม่รับรู้นักคนที่อยู่เนี่ยอยู่แล้วทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแล้วไม่ต่างกับคนที่ตายคือตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมีโอกาสแล้วไม่ทำหม
หมดโอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วน่าเสียดายชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตนี้จะต้องใช้อย่างไรให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์กว่าจะได้เป็นมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์ทำไมไม่เหมือนกันนะเกิดมาแล้วทำไมบางคนสมบูรณ์เกิดมาพร้อมทุกอย่างนั่นนะบุญที่เขาทำเอาไว้ยอมลองสังเกตคนไหนมีบุญเกิดมาพร้อมทุกอย่างคือเกิดมาตระกูลที่สุขสบายมีกินมีใช้มีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งเขาไม่ต้องทำอะไรเขาเกิดมามีพร้อมเพราะบุญที่เขาทำเอาไว้ชาติที่แล้วมาเขาทำเอาไว้เขาเคยให้ทานเขาเคยรักษาศีลเขาเคยสวดมนต์ภาวนาไว้เขาทำมาพร้อมบุญนั้นก็หนุนนำให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์ที่พร้อมไปด้วยทุกอย่างทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองยศตำแหน่งข้าทาสบริวารเกิดมาในตระกูลที่สมบูรณ์เห็นไหมแต่บางคนเกิดมาหาไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งโยมไม่มีอะไรเลยหาอะไรก็ไม่ได้หาบ้านก็ไม่มีหายศก็ไม่มีหาตำแหน่งก็ไม่มีหาทาสก็ไม่มีอยู่ตัวคนเดียวลำบากยากแค้นอดมือกินมือบางคนอดตั้งหลายมือกว่าจะได้กินเห็นไหมทำไมไม่เหมือนกันนะเพราะเขาไม่เคยให้ทานทานเขาไม่เคยให้ทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาเขาไม่ได้ทำมาไว้นานๆเขาจะทำสักครั้งหนึ่งเทศกาลงานบุญเขาจะทำสักครั้งหนึ่งทำไปตามเขาตามประเพณีไม่ได้มีสติมีปัญญามีศรัทธาในทางพุทธศาสนาเกิดมาก็เป็นคนยากคนจนขอเขากินเขาก็ไม่ให้กินไปขอเขาก็ไม่ให้ไอตอนตัวเองเป็นเศรษฐีเกิดชาติที่เป็นเศรษฐีใครไปขอก็ไม่ให้กินเหนียวเคยเป็นนะเศรษฐีแต่ไม่ให้ใครไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันให้ใครเลยพอจบจากชาตินั้นมาแล้วมาเกิดชาติใหม่โยมจนปัญญาจกขอทานเขาก็ไม่ให้ไปที่ไหนเขาก็ไล่ไปบางที่เขาก็ตีให้ด้วยไล่ไม่พอเอาโน่นคว้างเอานี่เคลี้ยงนั่นน่ะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้โยมมันต่างกันตรงนี้เองบุญมันให้ผลตรงนี้เองโยมงั้นเราบางคนไม่เชื่อว่าบุญไม่จริงบาปไม่จริงบางคนยิ่งกว่านั้นโยมบาปมันให้ผลเกิดมาแล้วพิกลพิการเห็นไหมตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดบางคนมีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ลำบากยากเข็ญไม่มีเงินจะรักษาพยาบาลหมอก็ช่วยไม่ได้มันเป็นโรคกรรมคือโรคของบาปนั่นเองบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์มันรักษาไม่ได้โรคนี้รักษาไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมกรรมที่เราต้องใช้ไปจนตลอดชีวิตเกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานนอนอยู่งั้นน่ะเจ็บป่วยทรมานยาก็รักษาไม่ได้บางคนเกิดมาเห็นไหมเป็นโรคที่รักษาไม่ได้อะบางคนผิวหนังผุพองเลือดออกมาเป็นตามเนื้อตามตัวเห็นแล้วก็น่าสงสารโยมเห็นไหมบาปมันให้ผลโยมเราไม่ได้พิจารณากันเองเพราะนั้นเป็นผลของบาปเราก็เพลินไปวันๆหนึ่งไม่ได้สนใจบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เลยไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะละบาปเราก็เลยตกอยู่เป็นทาสของอารมณ์นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาด้วยเป็นองค์ประกอบมนุษย์เกิดมาทำไมไม่เหมือนกันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะผลของกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีมโนกรรมคือความคิดคือใจนั่นกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือทางวาจากล่าวออกมานี่เป็นกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วคือบุญกับบาปนั่นเองบุญให้ผลเป็นความสุขดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเกิดมาเป็นโลกเศรษฐีมีทรัพย์มีบริวารมีข้าทาสมีทุกอย่างพร้อมนั่นบุญบันดาลมาบุญส่งผลมาเขาทำของเขาไว้ไม่มีใครทำให้เขาเป็นคนทำของเขาเองบุญนั้นรองเขาอยู่รับเขาอยู่เขาเกิดมาเขาก็มีความสุข
แต่บางคนเกิดมามีความทุกข์บาปมันให้ผลโยมได้เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มนุษย์ไม่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีวิบากกรรมก็เรียกว่าวิบากของกรรมบางคนไปเสวยกรรมมาแล้วไปตกนรกมาแล้วไปอยู่ในนรกมาแล้วเป็นหมื่นหมื่นปีไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอาศัยบาปที่ตัวเองทำเอาไว้มันให้ผลไปพอพ้นจากนรกเป็นเศษของกรรมก็เรียกว่าวิบากกรรมเป็นเสี้ยวหนึ่งของกรรมด้านนั้นเองที่เกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานมีการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวมีมากมายในสังคมให้เราดูบางทีถึงประกาศให้บริจาคช่วยกันหน่อยไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีค่ายาไม่มีค่าอะไรทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในสังคมนี่ไม่ได้ว่าเขาแต่พูดให้ฟังว่าเป็นบาปของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นวิบากกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ใครก็ช่วยเขาไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขาได้ตอนเขาดีๆอยู่เขาไม่เคยช่วยตัวเองเขาไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาในทางพุทธศาสนาเขาชวนมาวัดบอกไม่ว่างไม่มีเวลาเอาเวลานั้นไปเที่ยวไปเตะไปเล่นไปทำเรื่องไร้สาระในที่มันมีสาระมีประโยชน์ไม่ได้ทำผลสุดท้ายเขาก็ได้เรื่องไร้สาระไปชีวิตก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์อะไรต่างกับคนที่เขาชวนมาวัดและบอกวันนี้ต้องไปให้ได้ต้องไปวัดให้ได้วันพระได้ต้องหยุดต้องไปวัดไปถือศีลศีลอุโบสถศีลแปดเท่าที่จะทำได้ไปสร้างบารมีไปให้ทานไปถวายทานเพิ่มพูนบารมีของตัวเองรู้แล้วว่าบุญนั้นให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เกิดจากบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดบางคนทะเลาะทะเลาะอยู่ในท้อง4เดือน5เดือน6เดือนไปแล้วเห็นไหมมีมากมายในสังคมในโลกนี้เพราะไม่มีบุญไงอยากจะเกิดโอ้โหอยากจะเป็นมนุษย์แต่เป็นไม่ได้บุญไม่มีเขาไม่ให้เกิดบางคนเกิดมาลืมตา มาแค่นาทีเดียวเขาทิ้งแล้วยอมหมดลมชั่วโมงเดียวตายซะแล้วไม่มีโอกาสแต่เรานี่มีโอกาสไม่ทำนะโอกาสตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยตั้งหลายวันแต่ไม่ได้ทำมัวเพลินมัวเพลิดมัวไปทำอย่างอื่นซะเพลิดเพลินอย่างอื่นซะไม่สนใจใยดีเรื่องของบุญนะไปสนใจแต่เรื่องบาปเขาชวนไปเที่ยวชวนไปทำอะไรเราก็ไปกับเขาเขาชวนมาทำบุญบอกไม่ว่างคนฉลาดนี่เขาพยายามวันพระนี่เขาต้องทำให้ได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันพระก็ต้องมาทำบุญอยู่บ้านก็หาโอกาสตักบาตรพระเดินเบญจบาทก็หาโอกาสใส่บาตรทำบุญถ้าจริงบุญมันทำได้หลายทางบุญจากการให้ทานทานก็มี3อย่างใหญ่ๆ3ประเภทวัตถุทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกเรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นคืออภัยทานเห็นไหมอภัยทานคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครมีอานิสงส์มากกว่าไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องใช้ทรัพย์เลยอภัยทานเนี่ยแต่มีอานิสงส์มากกว่าคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายมันสมบูรณ์มากโยมนะมีความสุขเลยคนเราเจอหน้ากันก็ให้กันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารไม่มีใครพยาบาทไม่มีใครปองร้ายใครไม่มีใครโกรธใครเกลียดใครมันมีความสุขไหมเดินไปทางไหนก็มีความสุขมีแต่รอยยิ้มทำได้แต่เราไม่ทำนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่ได้ทำมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานอีกให้ได้ทุกขณะอยู่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ให้ได้ตลอดเวลาโยมทานนี้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย
ให้ได้หมดมีความสุขหมดทุกคนทานที่สามก็ให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะทานมีสามประเภทใหญ่ๆหลักใหญ่ๆเนี่ยเราทำให้ได้สมมติเราไปวัดเนี่ยเราก็ชวนญาติพี่น้องวันนี้ว่างนะไปวัดกันเนี่ยไปฟังเทศไปฟังธรรมไปให้ทานไปถือศีลไปสวดมนต์ภาวนาชักชวนกันมาทำบุญเนี่ยเรียกว่าให้ทำเป็นทานนะให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างมาฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวก็เกิดสติเกิดปัญญาใหม่ๆก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วฟังไปบ่อยๆย้ำไปบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจไปเองค่อยๆเข้าใจไปมันไม่ออกนอกใจฟังแล้วมันเข้าไปอยู่ในใจวันนี้พระท่านพูดอะไรเข้าใจคือมันอยู่ในใจเราหมดเลยเราสามารถรับรู้ได้หมดที่พระท่านพูดนี่เขาเรียกว่าฟังแล้วเข้าใจไอ้ฟังไม่เข้าใจคือฟังไม่ได้ตั้งใจฟังไม่รู้พระท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรท่านบอกอะไรท่านแนะอะไรชีวิตเราเนี่ยที่จริงก็เรื่องของเราทั้งหมดนั่นแหละที่พระท่านสอนในเรื่องของเราหมดเลยไม่ใช่เรื่องของพระสอนให้เราทำตัวยังไงให้มีความสุขดำเนินชีวิตยังไงให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมันเป็นทางของเราหมดเลยไม่ใช่ทางของพระท่านสอนนี่สอนเราให้เราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อนอยู่กันยังไงทำกันยังไงปฏิบัติตัวกันอย่างไรให้สมฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายต้องคนมีบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีบุญหมดไม่ใช่หมดบุญมีบุญหมดทุกคนแต่จะทำให้บุญนั้นมากขึ้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องขวนขวายต้องถามตัวเองว่าบุญเราพอหรือยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมเรามีที่อยู่หรือยังถ้าเราจากโลกนี้ไปเราไปจะไปอยู่ที่ไหนกันถามตัวเองไหมถ้าจู่ๆเรานอนแล้วหมดลมเดินแล้วหมดลมไปเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเรามีที่อยู่หรือยังหาที่อยู่ให้ตัวเองหรือยังมนุษย์สมบัติเรามีไหมความเป็นมนุษย์เรามีไหมเทวดาเรามีไหมพร้อมที่จะไปเป็นเทวดาหรือยังพร้อมที่จะไปเป็นพรหมหรือยังถามตัวเองก่อนถ้าเรายังไม่พร้อมแสดงว่าเรายังไม่มีหลักประกันอะไรเลยชีวิตนี้ตายแล้วยังหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่ใช่อยู่ในโรงอยู่ในโรงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนเราตายแล้วเราต้องจากโลกนี้ไปต้องไปสู่โลกหน้าพบหน้ามันไม่ใช่ตายแล้วหายวับตายแล้วมันต้องไปเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้มันสิ้นสุดพุทธเจ้าบอกการเกิดมันเป็นทุกข์ไงเราเกิดมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เกิดมาลองไปดูว่าใครเกิดมาหัวเราะมั่งออกจากท้องแม่มาหัวเราะไม่มีอ่ะมีแต่ร้องออกมามันเจ็บปวดคนที่ให้กำเนิดก็เจ็บปวดคนที่เกิดมาก็เจ็บปวดมันเดิมตาดูโลกก็เจ็บปวดมีแต่ความเจ็บความปวดทั้งนั้นโยมไม่มีความสบายเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเห็นไหมต้องกินต้องอยู่เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์นั่งนานไม่ได้ทุกข์ต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาพลิกทำไมทุกข์มันเกิดนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ยืนก็ยืนอยู่นานไม่ได้เดินก็เดินนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดที่เขามีอะไรบทสีไว้ทำไมไว้บรรเทาทุกข์นั่งแล้วมันปวดก็ไปยืนยืนมันเมื่อยก็ไปเดินเดินมันเมื่อยก็ไปนอนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยมันปวดมันเมื่อยท่าไหนก็เปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งแล้วมันก็สลับอย่างเงี้ยทุกท่าโยมนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกกินก็ทุกหิวก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกโอ้ชีวิตนี้มีความสุขตรงไหนไม่มีเลยโยม
เพียงแต่ว่ามันทุกข์มันบรรเทาไปชั่วขณะเราหิวเราไปกินก็บรรเทาทุกข์ไป4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงหิวอีกแล้วต้องไปกินอีกแล้วหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหาทำไมบรรเทาทุกข์โยมบรรเทาความเจ็บความป่วยความปวดบรรเทาเฉยๆไม่หายถ้าหายคนก็ไม่ตายแต่โยมนะเป็นโรคนั้นก็หายแล้วหมอรักษาหายแล้วไม่ตายแล้วทำไมมันตายอ่ะมันไม่หายมันแค่บรรเทาไปไม่ได้หายเลยเราเข้าใจว่ามันหายไม่หายนี่แหละก็เรียกว่าสังขารร่างกายเราเนี้ยเป็นที่อยู่ของทุกข์มีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีผมก็ทุกข์เพราะผมมีปากก็ทุกข์เพราะปากมีฟันก็ทุกข์เพราะฟันมันทุกข์หมดแหละโยมเราต้องดูแลเยียวยารักษามันอย่างดีประคับประคองให้กายนี้อยู่ได้ให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคในเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาความทุกข์ร่างกายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นรังของทุกข์เป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดเลยโรคหูโรคตาโรคแขนโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคมีทุกอย่างในร่างกายเราอาการ32นี่เป็นโรคหมดนั่นมีอะไรเป็นของดีไม่มีเลยโยมพิจารณาไปไม่มีอะไรของดีเลยของที่เราต้องดูแลรักษามันเยียวยามันไว้ไม่งั้นมันก็จะไปก่อนวัยอันควรมันไม่น่าจะไปในวัยนี้แต่มันไปแล้วเราไม่ดูแลรักษามันนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเรากายนี่ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าของเราต้องบังคับได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่ได้เลยร่างกายเราเนี่ยเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันนึกจะปวดก็ปวดนึกจะเมื่อยก็เมื่อยมันใช่ของเราตรงไหนไม่มีเราอาศัยอยู่เดี๋ยวก็จากไปทิ้งหมดร่างกายนี้ทิ้งกันทุกคนก็ทิ้งให้เราดูทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไปทุกวันไปทุกวัยไปทุกเวลาเราไม่เคยพิจารณาเลยว่าเราประมาทในวัยในวันของชีวิตที่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่หนุ่มสาวก็ตายเด็กกว่าเราก็ตายไปแล้วตายไปทุกวันตายไปวันนึงไม่รู้กี่คนเพิ่งเกิดมาก็ตายเกิดมาได้วันก็ตาย2 วันก็ตาย3 วันก็ตายก็ตายกันทุกวันแต่เราไม่ได้พิจารณาความตายนึกว่าเราจะไม่ตายให้ความตายมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดแล้วมันคู่กันมาตั้งแต่เกิดตายกับเกิดนี่คู่กันเลยพอเกิดปั๊บความตายก็คู่มาเลยหนีไม่พ้นความตายแต่ทุกคนไม่อยากได้ยินทั้งที่มันเป็นคู่กันมาแต่เราอยากไม่อยากได้คู่อันนี้แต่ก็ต้องได้นะเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราเกิดมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไปก็ต้องเอาบุญไปบาปไม่เอาบาปไม่ผลเป็นความทุกข์ควรละทำจิตของเราให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำจิตใจของเราให้เข้าสู่ธรรมะความสงบระงับดับจากความฟุ้งซ่านนี่แหละจะทำให้เราเป็นสุขงั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาการฟังเทศน์ฟังธรรมออกบวชก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุธามิค่ะด้วยความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะได้ให้ธรรมะกับพวกเราไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างบุญบาปเราเป็นผู้สร้างผู้ทำถ้าเป็นกุศลก็เป็นที่ที่เป็น
ทานท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายทานก็กล่าวคำถวายรวมทั้งพวกเราที่ร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญตั้งนโมพร้อมกันเดี๋ยวเอาขันบางสุกุลให้ก่อนขอบคุณค่ะสำหรับบางสุกุลนะคะเรานึกเอาได้ที่จิตของเรานะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ละไปแล้วนะคะนึกถึงชื่อนามสกุลก็ส่งตรงไปได้เดี๋ยวเราจะถวายทานนะคะถ้ามีปัจจัยก็ไว้ตรงนี้ค่ะสาธุค่ะเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุชุดทุติยามปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยามปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุขอเชิญนะคะท่านที่มีทานสังฆทานทายธรรมมาประเคนพระคุณเจ้าได้เลยค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะสาธุนะคะพวกเราขออนุโมทนาร่วมบุญไปค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับบุญกุศลว่าสังฆทานนั้นก็มีเต็มที่ทุกๆเดือนเลยนะคะตั้งในเดือนนี้ก็เยอะแยะนะคะเป็นช่วงที่สามารถสร้างบุญกุศลเรียนเชิญทุกท่านค่ะประเคนได้เลยนะคะใช้สองมือสาธุค่ะเรามีกระปุกออมบุญนะคะกระปุกออมบุญนี้เอาไว้ซักเพื่ ท่านทั้งหลายจะร่วมบุญค่ะเพื่อสร้างสวรรคาลัยศาลาสวรรคาลัยซึ่งเป็นศาลาสีขาวเดินออกจากตรงนี้ไปนะคะถ้าท่านเดินออกทางนี้ก็ไปทางซ้ายมือไปดูศาลาสวรรคาลัยสีขาวนั้นก็ยังต้องการปัจจัยเราจัดตั้งไว้ให้ท่านออมบุญกองละ99บาทนะคะจะเท่าไหร่ก็ได้เพื่อมาทอดพระป่ากันในวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งจะตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคมปีนี้นะคะในเวลาบ่ายโมงที่ลานธรรมพระสังฆทานก็เมื่อเอาไปออมแล้วก็มาถวายทั้งกระปุกเนี่ยนะคะหลายคนบอกอุ๊ยป้ากระปุกมานิดเดียวเนี่ยอุ๊ยท่านจ่ายเงินล้านก็ได้ค่ะพับแบงค์เล็กๆๆๆใส่ลงมานะคะกองละ99ขอเชิญรับกระปุกไปเล็ดไปได้เลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยกระปุกออมบุญออมทรัพย์นะคะเศรษฐีบุญทั้งหลายมารับได้ค่ะกี่กระปุกก็ได้นะคะเชิญรับได้เลยแล้วเมื่อใกล้วันวิสาขะจะมามอบมาก่อนก็ได้ขณะทอดพระป่าก็ได้หรือว่ามาทีหลังก็ได้นะคะอนุโมทนาสาธุค่ะกับเศรษฐีบุญทั้งหลายตารางแสดงธรรมในวันที่1ถึง7บูชาครูบุรพาจารย์นะคะก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวที่ฉันก็จะไปขอครูบาอาจารย์ท่านเพื่อมาไว้เป็นข้อมูลของตัวเดี๋ยวท่านเองได้ก็ได้เห็นครูบาอาจารย์จะแสดงธรรมเยอะโดยเฉพาะวันที่7เมษายนนั้นตั้งแต่3ทุ่มไปหลวงพ่อช้ามกตปุญโญซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่วัดกองเงินเชตวันท่านจะมาแสดงธรรมยาวเหยียดเลยค่ะตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึง 4-5 ทุ่มแล้วถึงจะต่อฟังธรรมตลอดรุ่งจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนอันนี้ตอนนี้ถ้าตามฮะที่เดินวัดชัยมงคลวัดชัยมงคลอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตารางวาละ200จะเท่าไหร่ก็ได้อินเดียสร้างโบสถ์กับวัดยานวัดยานกิริยาอยู่อินเดียอยู่กับใต้อินเดียค่ะฝากปัจจัยได้เลยเขาก็มาบอกบุญมาเป็นระยะระยะนะคะสร้างโบสถ์สดค่ะโมทนาน้องกาญจนีค่ะหมดแล้วค่ะหนูตังมานี่จ้ะหนูตังมานี่ลูกตั้งใจอะไรก็ไปตรงนี้นะคะไปหาที่นั่งนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะ
พิจารณาบางสุกุลและแต่รับพรนะคะเรียนเชิญนั่งนั่งรับบุญตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาทําต่อค่ะเดี๋ยวมาทําต่ออ่ะเตรียมตัวก่อนนะคะนั่งลงก่อนค่ะเนื่องว่าอายุมากๆกว่าจะหาที่ลงแล้วก็หาที่ขึ้นลําบากอ่ะช่วยนั่งก่อนนะคะหานิมนต์หลวงพ่อเถอะค่ะนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้จันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะบูชาสาธุค่ะก็กราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกัมโมนะคะสำหรับก่อนที่เราจะแผ่เมตตากับพระเดียนมีข่าวบุญนะคะคือการไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกค่ะวัดวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นซึ่งหลวงพ่อพิรินก็เมตตาบอกว่าไปเล็กจัดรถสักคันหนึ่งเพื่อเดินทางไปขอนแก่นแต่ก็ญาติโยมก็ต้องช่วยค่ารถนะคะก็จัดรถขึ้นมาค่ะเป็น VIP 40ที่นั่งนะคะก็ที่นั่งละ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าญาติโยมก็ขานรับไม่มากเพียง12ที่นั่งในขณะนี้ซึ่งทางวัดก็ยังเหลือเวลานะคะก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายลงพิจารณามีโอกาสไปเผาศพครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอริยะนะคะหลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกซึ่งท่านก็เคยมาเทศโปรดที่วัดสังฆทานสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และเมื่อท่านลาสังขารก็จะทำการพระราชทานเพลิงค่ะในวันเสาร์ที่24มีนานี้โดยรถจะออกจากวัดสังฆทานในช่วง1 ทุ่มตรงของคืนวันศุกร์ไปเช้าที่วัดวิเวกธรรมนะคะซึ่งก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้า4 รูปหรือมากกว่านั้นนิมนต์ลงชื่อเจ้าค่ะที่จะไปได้สำหรับรถ
ซึ่งจัดแล้วนะคะท่านใดปรารถนาไปได้ก็เรียนเชิญติดต่อที่แม่ศรีค่ะช่วยกันซื้อบัตรหน่อยค่ะโมทนาสาธุนะคะซึ่งตอนนี้โรงทานวัดสังฆทานไปตั้งอยู่แล้วหลายสัปดาห์แต่ท่านมรณภาพจนถึงพระราชทานเพลิงศพค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมโมทนาบุญนี้ด้วยแล้วก็จะไปเผาศพหลวงปู่บุญเพ็งก็ติดต่อที่แม่ศรีค่ะขอเชิญท่านทั้งหลายแผ่เมตตาและต่อด้วยกราบพระนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ